คลายตนสังกัดลิซ่าแบล็กพิงออกจดหมายแจ้งข่าวมาไทยเป็นกระแสฮือฮาอยู่พักหนึ่งเลยล่ะคะ่ะหลังจากก่อนหน้านี้รามาวา่การท่องเที่ยวและการกีฬาเปิดเผยว่าจะดึงตัวลิซ่าและลิซามโนปานหรือ Lisa ลิซ่าแบล็กพิงศิลปินเคป๊อปชาวไทยมาร่วมงานขาวดาวปีใหม่2 5 6 5ที่จังหวัดภูกเก็ตพร้อมกับนักร้องโอเปราชื่อดังของโลกชาวอิตาเลียนเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคาถามว่าจะทําได้จริงหรอและปกติต้องใช้เวลาดีหรือติดต่อกันข้ามปีเลยล่าสุดทางค่ายตนสังกัดที่เกาหลีอย่าง YG Entertainment ก็ได้ออกจดหมายแจ้งแลวว่า งานดังกล่าวลิซ่าไม่สามารถมาร่วมงานได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะั้นเราไปอ่านกันเลยดีกว่าคะ่ะลาสุดสรยุทธสุทัศนะจินดากรรมการข่าวก็ได้ออกมาโชว์เอกสารทางด้าน YG เอเตอร์เทนเมนต์พร้อมแคปชั่นข่าวดาวฉลองปีใหม่นะประเทศไทยลิซ่าไม่สามารถมาร่วมงานได้เพิ่งรับเอกสารนี้มาจาก y บีกันแบบสดสดร้อนๆอนครับเนื่องจากมีรายงานข่าววา่าลาลาลิซามนโนปานเป็นศิลปินในสังกัดของทางบริษัทจะมาเข้าร่วมงานฉลองข้าวดาวปีใหม่นะประเทศไทย YG e n เอ r เตอร์เทนเมนต์คอเรียนชี้แจงดังนี้ทางเรารู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการติดต่อให้ศิลปินในค่ายสังกัดดังกล่าวเข้าร่วมงานดังกล่าวแต่ทางบริษัทต,ต้องขอแจ้งให้ทราบว่าลิซ่าไม่สามารถไปร่วมงานได้เนื่องจากตารางงานที่ถูกกาหนดอไวว้้แล ทางบริษัทจึงขอเรียนแจ้งเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันขอขอบคุณที่ติดตามผลงานของศิลปินมาอย่างดีโดยตลอดทําเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันสน,นั่นเลยมาแน่ๆว้ายืนยันวาาน่าซ่านนาแหกไปสิขาฮ่าฮ่าลัา่นเข่าสุดลงพื้นอยู่บาไหวหายใจเทานสถานการณ์เข่าขันเจ็บหนกักคิวจอกันข้ามปีมโนมาได้ขอคิวไม่กี่วันเขาจะมีให้โถๆแงเสียใจจุง้งชื่อชมลิซา่าความเก่งของไวจีได้ตัดสินใจปฏิเสธงานที่อาจจะสร้างความขัดแย้งและใช้เหตุผลได้แบบละมุม มมไม่ทําให้ใครเสียหน้าผมว่าเก่งมากๆเลยครับอาเงิน200ล้านมาจ้างศิลปินไทยอาชีพกลางคืนไม่มีเงินทํามา2ปีดีกว่าคะ่ะงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นเลยหลายคนก็รู้สึกดีใจที่ลิซ่าและทางค่ายต่อปฏิเสธงานนี้หลายคนก็แนะนําต่อว่าเอาเงิน0 0นั้นนั้นไปทําประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าไหมหรือไม่ก็จ้างศิลปินไทยหรือช่วยจ้างวงของไทยด้วยเพราะว่าต่างก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด -19 มาเป็นปีแล้วเหมือนกันเอาเป็นว่าเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่จะว่ายังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปลและะค่ ทีแ่แน่ๆลิซ่าม,มาไม่ได้แน่นอนส่วนทางผู้ใหญ่จะหาใครมาแทนหรือติดต่ออยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปตอนนี้ก็เหลือเวลาในการติดต่อศิลปินประมาณ2เดือนเท่านั้นเพราะว่ากำลังจะใกล้เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแล้ว